วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆอยู่ในขณะนี้นะครับทุเรียนของสวนสบายๆอยู่ได้2ปีเต็มแล้วครับกำลังเจริญเติบโตได้ดีทีเดียวครับแต่ละต้นสูงประมาณปลายยอดมันนี่ก็เท่าๆกับโน่นครับต้นกล้วยวันนี้ตรงกับวันที่18ตุลาคม2565ครับเป็นช่วงเย็นครับตะวันใกล้จะตกดินก็มาเดินสำรวจดูความเปลี่ยนแปลงของทุเรียนหลังจากที่ผมได้ใส่ปุ๋ยเคมีไปเมื่อประมาณ15วันที่ผ่านมานะครับใบนี่เขียวปึ๊ดขึ้นมาทันทีเลยครับเขียวจริงๆครับเพื่อนๆแหมอิทธิฤทธิ์ของปุ๋ยเคมีเนี่ยไม่ธรรมดาทีเดียวครับสวยต้นโนนก็เขียวใบนี่โอ้เขียวทันตาเห็นเลยครับเพื่อนๆแม่ใครมาตัดหญ้าเอ้ยเสียงดังจริงเลยแม่ไปไกลๆดีกว่าครับวันนี้นอกเหนือจากมาดูความเปลี่ยนแปลงภายหลังจากใส่ปุ๋ยเคมีไปต้นละ1กำมือบ้าง2กำมือบ้าง3กำมือบ้างสถานการณ์ของต้นทุเรียนที่ใส่ไปไม่มีลักษณะการของพิษจากการใส่ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่มากเกินไปไม่มีลักษณะการใบร่วงหล่นเหี่ยวเฉาหล่นร่วงไม่มีเลยครับแสดงว่าปริมาณที่ผมใส่ปุ๋ยเคมีไปเนี่ยในรอบที่ผ่านมาพอดีครับไม่มากเกินไปพอไม่มากเกินไปเนี่ยมันส่งผลดีให้กับต้นทุเรียนครับทั้งใบกิ่งก้านลำต้นนี่เขียวปึ๊ดยกสวนเลยครับจริงๆครับเขียวกันหมดทั้งสวนครับนี่ดูๆเพื่อนๆเขียวหมดทั้งสวนเลยครับไอ้ที่เคยเขียวอยู่แล้วเขียวหนักขึ้นไปอีกนี่ก็เขียว2ปีแล้วครับแหมตัดแต่งกิ่งโอ้ใครเนาะตัดแต่งกิ่งสวยทีเดียวต้นนี้ก็สวยครับใบไม่ได้เหลืองนะครับมาเพียงแต่ว่ามันเป็นยอดอ่อนที่แตกออกมาใหม่ต้นนี้ก็ดูดีสวยใบเขียวผมใส่ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอนะครับ15 3ตัวแล้วผมแต่งสวดทรงของทุเรียนแต่ละต้นเนี่ยจะเน้นไปในลักษณะที่ให้กิ่งมันโปร่งนะครับไม่หนาแน่นเกินไปช่วงนี้เข้าหน้าหนาวแล้วครับหน้าหนาวเนี่ยในโซนภาคอีสานเนี่ยนอกจากหนาวแล้วนะครับร้อน ร้อนแห้งแล้งน้ำในสวนทุเรียนอย่าให้ขาดนะครับพอเข้าหน้าหนาวเนี่ยหน้าดินจะเริ่มแห้งนะครับเพราะมันมีลมด้วยนะครับมีลมจะทำให้ดินบริเวณโคนต้นทุเรียนนี่แห้งเร็วครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยถ้าฝนไม่ตกแล้วนะครับที่สวนสบายๆเนี่ยไม่ตกมา 3-4 วันแล้วครับผมก็เข้ามารดน้ำครับไม่รดให้แฉะมากนะครับแค่
หน้าดินพอหมั่นมาเพราะว่าในระดับชั้นดินที่ลึกลงไปประมาณฟุตหนึ่งเนี่ยมันยังมีความชื้นอยู่ครับน้ำยังไม่แห้งไปหมดสักทีเดียวอันนี้ก็สวยครับแม่สวยแบบเหลืองๆโตแข่งกับรุ่นพี่มันได้แล้วครับเพราะความสูงเนี่ยใกล้จะเท่ากันแล้วครับสวยสวยสวยต้นนี้ก็สวยนะครับสูตร15 15 15ครับผมใส่ผมว่าจะปรับเปลี่ยนอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองปรับเปลี่ยนแล้วก็มาบอกเพื่อนๆ นะครับว่าจะใส่สูตรอะไรดีมันครบ2ปีแล้วครับผมคิดไว้นะครับว่าจะใส่สูตรประมาณ15 8 15ประมาณนี้ครับ2ต่อ1ต่อ2 NPK ครับเดี๋ยวจะลองไปหาดูสูตรที่ใกล้เคียง2ต่อ1ต่อ2นะครับN2 P1 K2 อัตราส่วน2ต่อ1ต่อ2จะลองหามาใส่ดูนะครับเพราะว่าในทางวิชาการเขาบอกว่าหาปุ๋ยมาใส่ในอัตราส่วนประมาณนี้นะครับทุเรียนมันจะโตได้ดีเขาว่ามานะครับเขาว่ามาผมก็ว่าไปโอ้ยเสาวรสครับจะได้กินแล้วครับสวยทุกต้นทีเดียวครับต้นนี้ก็ดูดีสวยสวยมากเลยครับผมมาจนสุดท้ายแปลงแล้วนะครับเสียงเครื่องตัดหญ้าคงจะไม่ค่อยได้ยินนะครับจะได้พูดกับเพื่อนๆ นี่ได้ยินชัดเจนหน่อยครับต้นนี้เนี่ยก็นู่นครับ2ปีหลังจากใส่ปุ๋ยเคมีสูตร15 15 15ไปเมื่อ15วันที่แล้วทุกต้นก็สวยงามสมบูรณ์ใบเนี่ยอุ้ยสวย ไม่มีต้นที่มีปัญหาไม่มีเลยครับแสดงว่าใส่ปริมาณปุ๋ยเนี่ยพอดีครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆในช่วงหน้าหนาวเนี่ยสำหรับทุเรียนที่มีอายุ2ปีขึ้นไปแล้วก็ส่วนสูงมันประมาณนี้แล้วนะครับ 2-3 เม็ดแล้วเนี่ยทรงพุ่มมันจะหนาแน่นแล้วครับกิ่งก้านแตกออกเป็นทรงพุ่มเดี๋ยวดูไกลๆนี่ประมาณนี้แล้วนะครับกิ่งแต่ละกิ่งเนี่ยก็ความยาวประมาณเม็ดกว่าแล้วครับเม็ด50เซนแล้วโดยประมาณนะครับ2ข้างกับ3เม็ดแล้วครับทุเรียนอายุประมาณนี้ส่วนสูงประมาณนี้เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องหาอะไรมาคลุมโคนแล้วนะครับไม่ต้องเอาอะไรมาคลุมโคนแล้วนะครับปล่อยไปตามธรรมชาติครับถ้าเพื่อนๆ เลี้ยงหญ้าไว้ใต้โคนก็ตัดนะครับใช้วิธีตัดแบบผมทำนี่แหละตัดให้เตียนโล่งนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องหาอะไรมาคลุมทั้งนั้นนะครับหญ้าที่เราเลี้ยงก็จะช่วยรักษาความชื้นใต้โคนต้นทุเรียนในหน้าร้อนและก็หน้าหนาวได้ดีครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทรงพุ่มของทุเรียนมันโตแล้วใบมันก็มากแล้วนะครับมันช่วยสร้างร่มเงาให้กับใต้โคนต้นทุเรียนได้แล้วนะครับแสดงว่าถ้ามีการรดน้ำใต้โคนต้นทุเรียนเนี่ยก็จะแห้งช้าอยู่ครับเพราะว่ามันมีใบกิ่งก้านช่วยบังแดดนะครับอันนี้เป็นเทคนิคของสวนสบายๆนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆอายุ2ปีแล้วสูงประมาณนี้แล้วมีทรงพุ่มกิ่งก้านประมาณนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องหาอะไรมาคลุมโคนทุเรียนอีกแล้วนะครับ
เพื่อนๆชอบคลิปนี้เอากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สวนสบายๆด้วยนะครับติดตามชมช่องสวนสบายๆให้กำลังใจกันกดไลค์กันเยอะๆ จะได้มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมติดตามชมกันอยู่สม่ำเสมอพร้อมเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆในแต่ละคลิปสำหรับวันนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ